หรือจะฟังต่อบางนาไหนนาครับมีแต่บางคอนโดครับฟังต่อจะบาไดง้ออฟฟิศบางรถไฟฟ้าในบางนาฮะเพราะงั้นใครตอบได้ว่ามึงที่ไหนฮะนาซาครับส่งดาวเทียมโคจรเหนือแผ่นดินไทยในชนบทครับกรุงเทพกับระยองเป็นจังหวัดเดียวกันไปนานเลยเห็นไหมในชนบทอีสานมีชนบทไหมครับถ้าดูภาคอีสานตอนค่ำคืนในชนบทครับท่านพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบยังฮะรถติดฝุ่นหน้าหนาวมาแล้วฝุ่นมาแล้วที่ระกระบังวัดได้เกินร้อยอีกแล้วหน้าฝนก็เจอน้ำท่วมหน้าหนาวเจอฝุ่นยังไม่นับโควิดอีกเนาะและจะมีเมืองมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจะไม่มีชนบทในโลกครับไปเร็วๆนะฮะและสุดท้ายโลกจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้สมบูรณ์เลยเราพร้อมแค่ไหนและทุกอย่างในโลกฉลาดหมดยกเว้นมนุษย์ครับแล้วท่านดูรอบๆตัวเรามีอะไรทำในประเทศไทยได้บ้างไม่ไทยแลนด์ได้บ้างท่านพร้อมกับเรื่องพวกนี้หรือยังครับทุกท่านครับพี่แชร์มีอะไรบ้างที่ made in Thailand Thailand Thailandในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมถ้าหากว่าไม่กินกันและกันไม่กินกันและกันถนนทุกสายปูด้วยทองฉาบด้วยเพชรได้แน่นอนย้ำคนไทยถ้าไม่กินกันและกันคนไทยไม่เคยสนับสนุนกันและกันมาถึงตัวนี้ผมนึกถึงป้าเช้งนึกถึงหมอแสงและใดๆอีกนี่แหละครับคือประเทศไทยนี่แหละครับคือคนไทยไปต่อไม่ได้หรอกครับลุงถึงอยากจะให้มีกระทรวงตรวจสอบมีพระราชบัญญัติส่งเสริมความสามารถพิเศษของมนุษย์มีพระราชบัญญัติส่งเสริมอาชีพแค่3เรื่องนี้แล้วก็มีวิธีการที่จะคัดเลือกผู้นำในแต่ระดับผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือแม้แต่สมาชิกสภาอบต.ท้องถิ่นจังหวัดประเทศไทยต้อง disruption หมดครับออกแบบนิดเดียวไม่มีคำว่าซื้อสิทธิ์ขายเสียงแน่นอนแค่นี้เองฮะประเทศไทยมีอยู่แค่นี้ถ้าปรับกันครับถ้าไม่ยอมปรับก็รอวันล่มสลายต่อไปเพราะ30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยนี่เนี่ยคือจุดล่มสลายที่แท้จริงเชื่อว่าไม่เกิน15ปีเพราะทุกอย่างมันแพงหมดสองมือเปล่ารักษากันและกันไม่กินไม่ทานไม่ฉีดลุงเนี่ยพยายามบอกแล้วนี่คือกู้ชาติได้สบายเลยผมเชื่อมันในส่วนตัวผมมากนะฮะว่าสามารถผลิตมนุษย์ที่จะมารักษามนุษย์ด้วยกันเนี่ย1สัปดาห์ไม่น้อยกว่า500คนทำได้แน่นอนลุงหอบทำได้แน่นอนจะให้ทำคนเดียวมันต้องมีอะไรต่างๆมารองรับครับไปด้วยกันไหมล่ะผมกำลังถามใครรู้ไหมถามผู้มีอำนาจผมเนี่ยพูดตลอดเวลาว่ามนุษย์เกิดมาเกิดไปหรือเปล่าเกิดมาแล้วมันแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสหรือไม่
แล้วแย่งอำนาจกันปกครองหรือเปล่าพูดเมื่อไหร่ก็ไม่เคยผิดพูดมาเกินกว่า20ปีแน่นอนนะผ่านทั้งวิทยุผ่านทั้งใดๆก็แล้วแต่แล้วณวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่จบไปต่อได้ไหมครับลูกหลานไทยจะว่าไงต่อนี่เขาเป็นเบี้ยใช่ไหมถามว่าใครเป็นขุนไม่งงเนาะฟังต่อสักหน่อยนึงอยากจะให้ฟังช็อตสุดท้ายของเขาดีไหมอยู่เวทีไหนเมื่อคืนไม่ได้นอนเนื่องเมื่อเช้าก็ต้องไปงานสำคัญแต่ว่าพี่ประภาสพี่หนึ่งท่านผู้จัดกรุณาขึ้นเวทีไหนเนี่ยใหญ่แค่ไหนก็ต้องมาตอนนั้นไม่พอนะครับค่าบรรยายเนี่ยบริจาคหมดนะครับสร้างโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่คนไทยสามารถทำเครื่องมือแพทย์ด้วยตัวเองได้สไลด์สุดท้ายครับอยู่ตรงนี้ขออภัยสไลด์สุดท้ายพี่จะทำโรงพยาบาลไม่ใช่แค่รักษาคนแต่จะสร้างเครื่องมือแพทย์ให้คนไทยได้ทำคนไทยได้ใช้และคนไทยรอดเพราะว่าเครื่องมือแพทย์จะได้ราคาถูกลงแพร่หลายมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดท่านมีจิตศรัทธาเชิญชวนให้มาร่วมเปลี่ยนประเทศไทยด้วยกันนะครับไม่ต้องไปไกล60เตียงโรงพยาบาลของท่านทุกคนและเวลามันจำกัดนะครับที่ถิ่งพี่มีเรื่องมันๆเล่าเยอะอ่านได้จากหนังสือครับและทุกเล่มรายได้ทั้งหมดหักค่าที่เขาวางหน้าร้านเนี่ยท่านได้บริจาคสร้างโรงพยาบาลที่สร้างการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่ท่านเองพ่อแม่ท่านลูกท่านจะได้ไม่ต้องหมดเนื้อหมดตัวกับการที่ต้องรักษาพยาบาลที่ต้องซื้อเครื่องมือจากต่างประเทศจะทำไม่เห็นว่าจะทำก็ทำได้ฝากหนังสือเล่มนี้ให้ท่านไปอ่านท่านจะชอบและมีเรื่องหลายเรื่องที่ไม่ได้พูดในไมค์นี้และจะสร้างแรงบันดาลใจกับท่านนอกจากท่านสนุกแล้วซื้อไปแจกคนอื่นช่วยกันสร้างโรงพยาบาลสร้างการเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลของท่านเนี่ยแหละครับโรงพยาบาลของไทยองค์ใจทุกคนวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณผู้จัดงานดีๆอย่างนี้ขอบคุณทุกท่านในที่นี้ซึ่งท่านเองมาถึงตรงนี้อยู่ในห้องนี้ท่านเองเปิดหัวใจเปิดสมองพร้อมในการเปลี่ยนแปลงขอให้ท่านและครอบครัวประสบความสำเร็จทุกอย่างนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับจบสวยไหมครับ หนึ่งในนั้นพลังงานบริสุทธิ์จะรักษามนุษย์นี่แหละคือของใหม่เอี่ยมเนี่ยเขาเรียกว่าเซตซีโร่นะเขารู้เขาใช้เครื่องมือในการตรวจวัดแต่ในการรักษาต้องใช้สองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจตามสไตล์ของลุงเงาะก็เชื่อมั่นนะครับว่าจะเสนอตัวเข้าไปในส่วนนี้เพราะว่ามันเป็นของใหม่ครับของเก่าเสนอมาเยอะแล้วครับผมเสนองานเนี่ยให้กับราชการมานับไม่ถ้วนไม่เคยได้รับการตอบสนองแต่ไหนๆมาแล้วทำฟ้าทำฝนก็เหมือนกันทำให้ฝนตกในฤดูร้อนฤดูฝนเนี่ยผมเสนอมาตั้งแต่ปี42เสนอกันแทบทุกปียิ่ง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเสนอมาไม่เคยได้ทั้งท่านเองใช้สองมือเปล่าครับไม่ได้น้อยเนื้อตันใจที่ว่าเนี่ยนี่แหละคือปัญญาของคนเกิดก่อนอะไรกันได้ทำไว้เยอะมันไปต่อไม่ได้หรอกครับอีโบรายุคอีโบรานะครับลุงงอกนี่เสนอเอาตัวเป็นๆ นี่แหละครับจุดนั้นนะฮะโอ้โห
เสร็จแล้วบอกว่าอะไรนโยบายจะเป็นหนึ่งในการรักษาผู้คนจังหวะนั้นโอ้โหสวมได้สบายเลยผมเสนองานไม่ต้องมากหรอกครับแค่ร้อยเตียงทำซุ้มให้ผมอยู่ก็แล้วกันเอโบลาจะเป็นปุ๊บภายใน20วันเอาไปเผานะครับอีโบลาผมบอกผมไม่ต้องไปปิดไม่ต้องปิดปากปิดจมูกก็ยังไม่เอาชีวิตเป็นเดิมพันด้วยครับที่ว่าหรือไม่แต่โควิดนี่ก็เหมือนกันเสนอก็ไม่รับการตอบสนองเสนอ2กรมกำหนึ่งกระทรวงเรื่องไวรัสโคโรนาเนี่ยครับจากวันนั้นถึงวันนี้ชิบหายเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้น้อยใจครับและนี่คือปัญญาศีลสมาธิปัญญาสติสมาธิปัญญาพูดกันมากี่ร้อยรุ่นคนแล้วครับมีจริงหรือเปล่าถ้ามีจริงมันย่อมได้ถ้ามีไม่จริงก็งั้นแหละครับย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะไม่ได้น้อยเนื้อต่ำใจมนุษย์โลกใบนี้มีโจ7-8 พันล้านคนพอไหมก็ถือโอกาสครับผมโอเคมาถึงฝั่งเฟซนะว่าท่านจะมีอะไรบ้างในฝั่งเฟซนะครับลุงหมอสุขภาพวันนี้โคตรโป๊ะดูสิมีใครบ้างมีไผบ้างอยู่ในเฟซถามอะไรถามมาได้เลยนะครับแค่คิดก็มาเลยถามอะไรถามมาได้เลยนะครับโอเคโอเคมาแล้วเฟซมาแล้วจ้าต่อมาก็เป็น YouTube สิเนาะฝั่ง YouTube ว่าไงปืด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 โอเคมาแล้วจ้าเอาละพร้อมหน้าพร้อมตากันต่อไปก็จะดูว่ามีไผบ้างเอามีบนเยอะค่ะแชร์รูดวัวไปเลยคุณมัตนาแชร์เข้าไปหนูว่าลุงทำหนังสือและโปรโมทคล้ายที่เขาคนสนใจเรื่องนี้เยอะอยู่แล้วและไม่มีใครเขียนได้เหมือนคนลุงแน่นอนนั่นแน่ทำไมผมจึงไม่เขียนหนังสือด้วยมั้ยผมเกรงใจบอกให้เลยนะครับเกรงใจคนเกิดก่อนเกรงใจนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์บอกให้ก็ได้เกรงใจเพราะว่าสองมือเปล่าเขียนหนังสือผมเขียนได้หมดแหละโอเคไหมลุงออกเขียนหนังสือขายนะครับให้รู้ลุงหงอเขียนหนังสือขายนะครับให้รู้ไว้มืออาชีพนะครับบอกให้ทราบไป
ช่างวันหยุดช่างวันหยุดครับเพราะฉะนั้นนะในนี้มีถามนะครับว่าลุงงอครับเทวดากายฟ้าเข็ม